إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريموعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอสั่งเสียตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับให้เราได้เป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำเนินชีวิตของเรานะครับในแต่ละวันในแต่ละก้าวในแต่ละนาทีเพื่อที่เราจะได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะบ่าวของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งในหะดีษบทหนึ่งที่นบีได้กล่าวเตือนเอาไว้ใกล้ๆวันกิยามะห์นั่นก็คือบางคนเนี่ยนะครับเช้าเนี่ยเป็นมุสลิมแต่เนื่องจากฟิตนะห์ที่มันมากมายเยอะแยะข้อคุมเคือข้อชุบหัตต่างๆเข้ามาครอบงำเราในจิตใจของเราเย็นกลายเป็นผู้ปฏิเสธไปแล้วหรือบางคนตอนเย็นเพิ่งจะเป็นมุสตอนเย็นเป็นมุสลิมแต่พอเวลาเจอชุบหัตเจอข้อคุมเคือต่างๆก็ปรากฏว่าออกจากอิสลามไปเป็นผู้ปฏิเสธไปตอนเช้าก็มีฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับกับดุอาที่เราอ่านกันอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็คืออิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอให้อัลเลาะห์ทรงทำให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงด้วยนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ผมมีหะดีษอยู่ต้นนึงนะครับอยากจะเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านซึ่งหะดีษบทนี้ก็เป็นหะดีษที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อของเราเป็นหลักความเชื่อของเรานะครับหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องครับมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกเอาไว้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาฟาติฮุนกอยบิคอมซุลลายะละมุฮาอิลลัลลอฮ์นบีบอกมันมี5อย่างที่เป็นเรื่องลึกลับด้วยกัน5ประการที่เป็นเรื่องลึกลับนะครับไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงว่า5ประการนี้ถ้าใครก็ตามที่ไปบอกว่าตัวเองรู้อ้างว่ารู้ก็แสดงว่าแน่นอนเป็นคนที่ค้านกับหะดีษบทนี้แล้วเราและแน่นอนเราก็ต้องปราบปรามความชั่วร้ายกับคนเหล่านี้ที่อ้างแบบนี้ประการที่1 นะครับประการที่1ก็คือลายะละมุมาฟิลกอดินอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ในรายละเอียดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเป็นแบบไหนเราจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอายันของเราหรือเปล่าวันพรุ่งนี้เราจะเจ็บนู่นเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าไม่มีฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นมารยาทเมื่อเวลาที่เรานั้นได้รับคำเชิญหรือว่าได้รับการเรียกร้องอะไรก็ตามนะครับเขามาเชิญเราไปนั่นเขามานัดเจอกับเราสิ่งหนึ่งที่เรากล่าวก็คืออินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าไปแน่ๆเปล่าแต่อินชาอัลลอฮ์แปลว่าหากอัลลอฮ์ประสงค์นะเราก็จะเจอกันบางเชิญไปงานแต่งเลยนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์ก็จะเจอกันแต่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราประสบอุบัติเหตุป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ก็ไม่ได้เจอกันเพราะนั้นการกล่าวอินชาอัลลอฮ์ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำกล่าวที่ชาวซะลัฟเขาก็กล่าวกันทุกยุคทุกสมัยเขาก็กล่าวกันมาแบบนี้ซึ่งก็คือการที่เรานั้นให้อัลลอฮ์เป็นผู้มอบหมายกับเราว่าวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปเราจะได้เจอกันอีกหรือไม่ฉะนั้นพี่น้องครับจากข้อนี้
มันก็ทำให้เราต้องปฏิเสธสิ่งหนึ่งก็คือพวกหมอดูหมอเดาหมออะไรทั้งหลายที่วันนี้ผุดขึ้นเยอะแยะมากมายวันนี้ในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะสังคมมุสลิมในช่วงในแถบทางใต้เนี่ยพี่น้องครับก็มีมากมายล่าสุดก็มีอีกแล้วหมอนั่นหมอนี่ล่าสุดนี่เป็นหมอผู้หญิงพี่น้องก็ต้องติดตามรายละเอียดกันดูใน Facebook อะไรต่างๆก็มีเป็นหมอนั่นมาผ่านไปสักระยะเดี๋ยวอ้างเป็นนบีมาผ่านไปสักนู่นเอาเดี๋ยวอ้างนี่มาพอเข้าเดือนรอมฎอนเดี๋ยวอ้างไอ้นู่นพอเวลาช่วง10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนมีน้ำผุดขึ้นมาหน่อยจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ไปเชื่อว่าเป็นความวิเศษนั่นวิเศษนี่ซึ่งจริงมันคือแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติก็ไปตั้งชื่อบ่อน้ำว่าบ่อน้ำไรดาตุนก๊อตบ้างอะไรบ้างนี่ก็เลอะเทอะไปกันใหญ่เลยพี่น้องเห็นไหมนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจประโยคหนึ่งที่เรากล่าวกันอยู่ประโยคที่เรากล่าวทุกวันนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถามว่าประโยคนี้มันมีความหมายยังไงประโยคนี้มันมีความหมายว่าลาอิลาก็คืออะไรก็ตามที่มนุษย์ให้ความเคารพกับมันน่ะลาอิลามันไม่มีอิลลัลลอฮ์ยกเว้นที่จะให้มีองค์เดียวคืออัลลอฮ์ถ้าเราเข้าใจประโยคนี้พี่น้องครับเราก็จะไม่ก้มไม่โน่นไม่มอบหมายไม่อะไรให้ใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์พอเรามีความรู้เรื่องแบบนี้เราก็อันนี้โกหกไม่มีน้ำเลลาตุนก๊อตไม่มีน้ำที่มีความถ้าจะวิเศษหน่อยนะถ้าจะวิเศษหน่อยก็น้ำดำๆที่มักกะเพราะเรื่องราวต่างๆนบีซอบะดื่มเป็นดูอาอะไรต่างๆอ่ะนี่เพราะมันมีหลักฐานมันมีสิ่งที่รองรับมาอันนี้อะไรพอเวลามีอะไรพิเศษนะเอาไปลุมตักกันอะไรนี่ไงเพราะเราไม่เข้าใจประโยคนี้ที่มันเหมือนง่ายอย่างพี่น้องครับเหมือนเรากล่าวเป็นมุสลิมก็กล่าวละอิละละอะไรละแต่ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บเวลาลูกจะทำไอ้นู่นลูกจะเรียนจบลูกจะอะไรก็ไปบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็เอาไอ้นั้นไปปล่อยบ้างนี่ไงอัลลอฮ์อยู่ไหนแบบเนี้ยอีลาอีลาที่นบีมาบอกนะอีลาแบบไหนล่ะอีลาเนี่ยอีลาก็คือนบีไปบอกกับมุชริกมักกะว่าไอ้ที่พวกแกเนี่ยทำกันอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่มันมีองค์เดียวมุชริกมักกะเลยบอกสิ่งที่มุฮัมมัดมาสอนเนี่ยแปลกประหลาดมากเพราะกำลังทำให้อีลาที่เรามีหลายองค์เนี่ยเป็นองค์เดียวคืออัลลอฮ์แปลกเพราะอัลลอฮ์ที่มุชริกมักกะเชื่อคืออัลลอฮ์ที่สร้างบริหารจัดการโลกหรือแม้กระทั่งถ้ายามวิกฤตขึ้นมาก็ขอต่ออัลเลาะห์แต่พอเวลาอัลเลาะห์ให้รอดปุ๊บทำชิริกต่อแบบนี้แล้วพี่น้องดูทุกวันนี้เป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจกับประโยคง่ายๆก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้อที่2ก็คือวะลายะลามุมาตะกีดุนอัรฮามุอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะรู้ในรายละเอียดของเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดารายละเอียดในที่นี้เชฟบอดานบอกว่าเป็นรายละเอียดในเชิงที่ว่าอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ไหมผิวพรรณสีสันอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยจะเหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรเนี่ยใช่แบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่อันตราซาวออกมาเห็นเพศเห็นอะไรอันนั้นเป็นความพัฒนาที่มนุษย์มีอัลลอฮ์ให้สมองมนุษย์มาพัฒนาเพื่อจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างอันนี้กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการรู้ในเรื่องนี้เพราะอันนี้คือรู้ในรายละเอียดจริงๆเลยข้อเท็จจริงดำขาวไหมผิวอะไรยังไงนะครับประการต่อมาข้อที่3ก็คือวะลายะลัมุมะตายาติลมาตารุอะฮะดุนอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ว่าฝนจะตกเท่าไหร่ยังไงที่ไหนเมื่อไรไม่มีใครรู้แต่ถ้าในกรณีที่ศึกษาที่อัลลอฮ์ให้วิชามนุษย์มาศึกษาแล้วก็การคาดการเอาจากการศึกษานะไม่ใช่ไปดูโหราศาสตร์อะไรนะศึกษาคาดการเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นฝนมันน่าจะตกแล้วเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าตก 100% แค่ศึกษาแค่ประมาณการแค่วางเปอร์เซ็นต์เอาไว้ที่เหมือนที่เราดูเช็คกรมอุตุต่างๆแบบนี้ไม่มีปัญหาเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์มานะครับประการต่อมาก็คือวาลาตัจรีนับซุนบีไอยีอัรดินตามูตุอินลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตหนึ่งเขาจะไปตายที่แผ่นดินไหน
ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้อย่างเช่นกรณีเคสหนึ่งก็คือไม่มีใครรู้ครับว่าหลายคนจะไปตายที่ไหนบางคนเกิดคลองแสนแสบแต่ตัวเองถูกฝังที่กุโบบะเกียก็มีไปเรียนที่มะดีนะห์แล้วก็จะกลับบ้านแล้วไปทำอุมเราะห์ขอทำอุมเราะห์สักหน่อยนึงปรากฏว่ารถที่นั่งไปเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้ฝังที่กุโบบะเกียเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็คือเกิดคลองแสนแสบบ้านติดคลองแสนแสบแต่ไปตายที่มักกะก็มีบางคนตายที่นั่นตายที่นี่นะครับและประการสุดท้ายวะลายะอะลัมมะตาตะกูมุซาอะตุอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่สิ่งที่นบีบอกเป็นเพียงแค่สัญญาณที่ให้มาเฉยๆแต่รายละเอียดจริงๆล่ะไม่มีใครรับทราบฉะนั้นพี่น้องครับ5ประการนี้เราจำฮะดิษนบีนี้ไว้เลยว่าใครก็ตามที่มาอ้างว่าตัวเองรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ต่างๆเหล่านี้แสดงว่านั่นโกหกนั่น เป็นสิ่งที่พูดออกมาโดยไม่มีความรู้เลยเป็นการโกหกทั้งสิ้นเพราะนบีบอกแล้วว่า5ประการนี้นะครับก็คืออะไรบ้าง1ก็คือไม่มีใครที่จะรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคันในคันมันดาเด็กนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็แผ่นดินไหนที่จะไปตายแล้วก็วันกิยามะห์จะเกิดที่จะเกิดเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่มีใครรู้นะครับฉะนั้นนี่จึงอยากจะฝากให้เราเป็นหลักความเชื่อของเราเอาไว้เป็นหลักอะกีดะห์ของเราเอาไว้นะครับให้เรานั้นได้รับทราบในเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะได้รู้ทันใครที่จะมาแอบอ้างอะไรต่างๆฉันรู้วันสิ้นโลกฉันรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้พวกหมอดูหมอเดาทั้งหลายจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับเราให้เราบริสุทธิ์เตาฮีดของเราเชื่ออัลลอฮ์ของเราให้บริสุทธิ์องค์เดียวนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมมินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวันกะฟูรุรเราะฮีม